โอ้โหพี่น้องเอ้ยเบิ่งนะครับนี่คือชาวต่างชาติเฟิร์สมาเทพเมืองไทยนะครับฮอดพูดครับวันนี้มาแบบมืดฟ้ามูดินเนาะโอ้โหสุดสุดครับชาวต่างชาติหลั่งไหลมาเทพเมืองไทยนะครับวันนี้ก็มาแบบมืดฟ้ามูดินครับด่านทางออกหมายเลข4ครับ5678เต็มครับเหย่าฮอดพูดครับนี่คือขาเข้าเมืองไทยนะครับนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้โหเนาะนี่คือเงินทั้งนั้นครับเงินลั่งไหลเข้าเมืองไทยนะพี่น้องนี่ครับวันนี้สุดๆครับวันนี้ครับวันนี้แตกของจริงครับไหนว่าเมืองไทยโลซีซั่นเนาะแล้วนี้คืออะไรครับขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีครับ FC ทั้ง2ฝากฟังเฮาเด้อครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนนะครับมาอัปเดตเหตุการณ์ครับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับโอ้โหพี่น้องตอนนี้ผมคนลุกครับนะครับด้านทางออกหมายเลข4,5,6,7,8เต็มครับนี่ครับเป็นชาติต่างชาติทั้งนั้นเนาะนี่ครับด้านนอกก็เยอะนะครับแต่ด้านนี้อย่างล้นหลามพี่น้องเอ้ยนี่ครับตอนนี้คนลุกเนาะป๊าดคนมาเที่ยวเมืองไทยครับพี่น้องเบิร์นะครับตอนนี้ก็15,543,344 คนครับณวันที่9นะครับแต่วันนี้ก็คือวันที่14นะครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหคิดว่าวันนี้ถึง16ล้านคนแน่นอนครับโอเคเนาะต่อไปจะขอพาทุกคนลงไปดันเตอร์ครับนะครับตรงหน้าก็คือขาออกนะครับเป็นชั้น4ครับแต่ด้านนี้คือขาเข้านะครับขาเข้าเมืองไทยพี่น้องนี่ครับมืดฟ้าโมดินครับเวลคัมทูไทยแลนด์ครับโอ้โหวันนี้สุดสุดครับด้านนี้เป็นทางลงครับพี่น้องนี่ครับเป็นทางลงไปที่ชั้น2เนาะเดี๋ยวคลิปนี้การขอพาทุกคนนะครับมาเทส้มนะครับแต่ตอนนี้บอกนั้นคนลุกครับพี่น้องเอ้ยดีเจอครับทั้งดีเจอทั้งตื่นเต้นเนาะที่เห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยอย่างล้นหลามครับเมืองไทยก็เที่ยวได้สุมื้อเนาะเที่ยวได้ทุกวันครับสุมื้อก็คือทุกวันนะครับแต่คลิปนี้ขอใช้มือถือ Samsung ในการถ่ายทำนะครับด้านนี้ก็เป็นร้านชาครับเป็นร้านชาตามือนะครับพี่น้องเพิ่นจะมาซื้อชาเนาะนี่ครับโอ้โหวันนี้มาอย่างล้นหลามเนาะนี่ครับตอนถ่ายคลิปนี้ก็มือไม้สั่นพี่น้องเอ้ใครบอกว่าเมืองไทยโลซีซั่นเนาะแต่วันนี้มาอย่างล้นหลามหรือว่ามาอย่างเต็มคาราเบลครับด้านหน้านี้เป็นชาวต่างชาตินะครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้เป็นมิตติ้งพอยต์ครับลงมาแล้วครับนี่ครับลงมาแล้วด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์เบิ่งแล้วก็ขายชาวอินเดียเนาะครับด้านนี้ก็ทัวร์พี่น้องครับป๊าดีครับเยอะจริงๆนะครับนี่ครับเต็มครับนี่ครับโอ้โหวันนี้มาอย่างล้นหลามของแท้ครับวันนี้นี่ครับพี่น้องมาเห็นแล้วก็ดีเจอเนาะนี่ครับด้านนี้ก็ใช่นะครับเป็นชาวต่างชาติครับนี่ครับป๊าดเนาะหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับพี่น้องเลยนะครับแบบมืดฟ้าบุรินครับนี่คือขาเข้านะครับก็มีคนทุกเสื้อสาดเนาะก็มีคนทุกเสื้อสาดเนาะเพิ่นก็มาเที่ยวเมืองไทยครับนี่ครับด้านขาออกเลยครับเอ๊ะครับโอ้โหบางคนจะเอาเข้าของมา3 4เบอร์ครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับนี่ครับเป็นคนล่างเนาะซอรี่นี่ครับเวลคัมทัวร์ไทยแลนด์ครับนี่ครับโอ้โหเยอะจริงๆวันนี้ครับ
ตอนนี้ก็กรุ๊ปทัวร์เป็นฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้โหเงินทั้งนั้นนะครับเงินหลั่งไหลเข้าเมืองไทยมหาศาลเนาะนี่ครับป๊าดนี่ครับตอนนี้ก็กำลังออกมาครับนี่ครับพี่น้องเมื่อนะครับซอรี่โอ้โหด่านขาออกดีมาอย่างล้นหลามพี่น้องเอ้ยหอดปูนครับนะครับสุดยอดเนาะเรื่องการท่องเที่ยวของไทยครับเบอร์หนึ่งของเอเชียครับคือไทยแลนด์นะครับนะครับตอนนี้ก็หลั่งไหลมาพี่น้องนะครับแต่ด้านทางอ้อหมายเลข5หลายเพิ่มครับ5 6 7 8 9ครับหอดปูนครับนะครับปั๊ดเนาะนี่ครับพี่น้องเบิ้ลนะครับวันนี้สุดๆครับวันนี้คือวันที่14ครับวันนี้คือวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่14เดือนมิถุนายนพ.ศ.2567ครับโอ้โหพี่น้องเอิร์ธเบิ้ลนะครับสุขเจอสุขใจเลยเนาะที่เห็นชาติต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่ครับเต็มครับนี่ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์หอดปูนครับพี่น้องเบิ้ลนะครับโอ้โหวันนี้สุดๆครับวันนี้ออกมาอีกแล้วครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องเบิ้ลนะครับหลังไลฟ์มาที่เมืองไทยครับเวลคัมทัวร์ไทยแลนด์ครับแลนด์ออฟสมายแลนด์ออฟแฮปปี้เน็ตเนาะก็คือไทยแลนด์เราเนี่ยครับโอ้โหสุดสุดวันนี้ไอแอนมันก็บอกว่าขอรถ40พี่น้องเอ้ยมาเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาใหญ่แบบเด้อครับตอนนี้มือไม้สั่นนะครับนี่ครับด้านนี้เป็นด้านนอกครับเป็นด้านนอกอันนี้เป็นชั้น2ประตู4ยางออกมาก็จะเป็นรถตู้ครับด้านนี้เป็นรถตู้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับแต่ด้านรถแท็กซี่เต็มคาราเบลครับนี่ครับพี่น้องเบิ้ลนะครับป๊าดนี่ครับเพิ่นมาต่อแถวรอแท็กซี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหหอดพูดครับโอ้โหเนาะด้านพื้นคือชั้น1นะครับรถแท็กซี่แท็กซี่ทั่วไปครับโอ้โหด้านนี้คือรถตู้ครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ป๊าดสุดยอดจริงๆเนาะเมืองไทยพี่น้องนี่ครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้มือไม้สั่นเลยพี่น้องเด้อถ้าการแทงกล้องไวก็ต้องขอโทษนะครับมันตื่นเต้นครับมันดีเจอครับพี่น้องนี่ครับเห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยนะครับนี่ครับนี่คือชาวต่างชาตินะครับล้วนๆครับออกมาอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยเนาะดั่งสายน้ำเพิ่นกลับมาเที่ยวทุกวันครับเมืองไทยก็ไม่มีโลว์ซีซั่นไม่มีปีการท่องเที่ยวนะครับก็สามารถไปเที่ยวได้ตั้งแต่เชียงรายถึงเบตงครับเดือนหน้าก็งานผีตาโขนนะครับอำเภอด้านซ้ายเนาะแล้วก็แห่เทียนอุบลครับผมดีเจอครับนี่ครับวันนี้สุดๆวันนี้สุดๆครับนี่ครับออกมาดังสายน้ำนะครับพี่น้องเบิร์นครับนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หมดนะครับเงินทั้งนั้นเนาะบอกดัดคิดว่าณวันนี้เนาะวันที่14นะครับถึง16ล้านคนแน่นอนครับโอ้โหเยอะจริงๆเดี๋ยวคัมทัวร์ไทยแลนด์นะครับมาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขเด้อเดินทางปลอดภัยเนาะพี่น้องเอ๊ะนี่ครับผมดีเจอหลายครับโอ้ยเนาะ
ทุกเจอทุกใจร้ายครับด้านนี้ก็เป็นไม้ครอบครับผมทุกเจอทุกใจร้ายพี่น้องก็มีคนทุกเสื้อซาดเนาะนี่ครับทั้งเอเชียทั้งฝรั่งครับปะปนกันเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นพี่น้องมุสลิมครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องนี่ครับสุดวันนี้ครับวันนี้แตกของแท้เนาะด้านพูนเบิ่งแล้วกับคล้ายพี่น้องอินเดียเนาะเป็นอินเดียครับหน้าตานะครับโอ้โหวันนี้สุดครับของแท้ยืนเต็มครับที่ยืนนี่คือชาวต่างชาตินะครับไม่ใช่คนไทยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยก็ออกไปแล้วครับแต่นี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์เนาะเป็นกรุ๊ปทัวร์ชาติต่างชาติเพิ่นกับมาท่าพี่ทัวร์เอ็นซีนะครับนี่ครับพี่น้องเข้าของเยอะมากครับนี่ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยสุขเจอสุขใจหลายเนาะมีเจอดีใจครับที่เห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยครับโอ้โหสุดวันนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นไม้กอล์ฟเป็นทุ่งกอล์ฟครับนี่ครับแบบนี้ต้องมาตีกอล์ฟนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับนี่ครับพี่น้องเบอร์นะครับยืนเต็มนะครับนี่ครับนี่คือชาวต่างชาตินะครับโอ้โหสุดครับเป็นหนึ่งน้อยฝรั่งเนาะนี่ครับด้านนี้ก็ใช่ครับโอ้โหขอย้ำอีกทีนะครับวันนี้คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่14นะครับโอ้โหเยอะจริงๆเอ้าวันนี้ก็ขอพาขึ้นไปชมภาพมุมสูงอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็จะได้ลงไปที่ชั้น1ครับชาตามือครับร้านชาตามือนี่ขายดีมากครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเป็นชั้น3ชั้น3กับเป็นชั้นร้านอาหารครับสุดยอดเนาะเมืองไทยเรื่องการท่องเที่ยวดีครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่คือชั้น3เป็นชั้นร้านอาหารตรงไปนะครับเป็นร้านอาหารครับโอ้โหนี่ครับเต็มเยอะจริงๆครับวันนี้หลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยเนาะหลั่งไหลมาดั่งสายน้ำนะครับแต่คลิปนี้ก็ไปขอพาขึ้นไปที่ชั้น4นะครับโอ้โหมาเห็นแล้วก็บรรยายไม่ถูกเลยครับวันนี้สุดครับพี่น้องนี่ครับโอเคเนาะก็ไปจะขอพาลงไปที่ชั้น1แต่ด้านนี้เป็นขาเข้าในประเทศนะครับด้านพูนครับพี่น้องด้านขวามือนะครับเป็นขาเข้าในประเทศนะครับนะครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับเบื้องแล้วก็ขายชาวอินเดียเนาะนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาคิดว่ามาจากอินเดียครับวันนี้สุดของแท้ครับวันนี้คิดว่า FC คนไทยจะมีความสุขแน่นอนเนาะที่เห็นชาวต่างชาติเพิ่นมาเที่ยวเมืองไทยอย่างล้นลามนะครับชาวต่างชาตินำเงินมาให้คนไทยครับปีละหลายล้านบาทนะครับสุขใจจริงๆพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้โหที่เห็นนี้คือเงินเท่านั้นนะครับนี่ครับคิดว่า
ต่อคนเนาะไม่น้อยกว่า 3-40,000 บาทต่อคนครับต่อเดือนนะครับด้านนี้ก็เป็นทางลงไปที่ชั้น1ครับโอเคเนาะจะขอพาพี่น้องลงไปชมภาพบรรยากาศนะครับอยู่ที่ชั้น1ครับลงมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่คือชั้น1ประตู4ครับด้านพื้นเป็นแก๊ปครับโอ้โหด้านนอกคนก็เต็มครับไปรอแก๊ปเนาะครับหมายเลข4ครับเป็นทางออกหมายเลข4ครับเอาบัตรนี่ก่อนจะขอข้าวยางเป็นส้มนะครับว้าจะเป็นนั่นเลยเนาะอยู่ที่ชั้น1ประตู4ครับโอ้โหนี่ก็คือชาวต่างชาตินะครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นกลับมารอแก๊ปเนาะป๊าดตรงหน้าคือแก๊ปนะครับแต่ด้านซ้ายมือนี้คือรถแท็กซี่ทั่วไปครับนี่ครับเต็มครับต้องมาต่อแถวนะครับโอ้โหครับแต่ด้านนี้เป็นแก๊ปครับแก๊ปก็เต็มครับโอ้โหแล้ววันนี้รถจะพอไปเนาะครับนี่ครับเพราะว่าชาติต่างชาติมาหลายเนาะวันนี้รถแท็กซี่อาจจะไม่เพียงพอนะครับพี่ครับพี่น้องเลยนะครับตอนนี้เป็นแก๊ปครับเยอะจริงๆครับเบื้องหน้าเบื้องตาแล้วเป็นชาติต่างชาติทั้งนั้นเนาะนี่ครับเป็นชาวจีนเป็นฝรั่งครับมารอแก๊ปพี่น้องนะครับเยอะจริงๆโอ้โหด้านขวามือคือรถทัวร์นะครับด้านขวามือคือทัวร์นำเที่ยวพี่น้องครับก็เต้นครับเป็นทัวร์นำเที่ยวครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับนี่ก็กรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหเนาะตอนนี้ยังไม่ค่ำนะครับบอกนะคิดว่าถ้าทำกันนี้ก็คงจะเยอะนะครับโอ้โหเยอะจริงๆครับสอรี่รถแท็กซี่สาธารณะครับพี่น้องนี่ครับเต็มครับนี่ครับนี่คือชาติต่างชาตินะครับนี่ครับเยอะจริงๆครับสอรี่โอ้โหมารอแท็กซี่เนาะตอนนี้รถแท็กซี่ไม่เพียงพอครับพี่น้องครับตอนนี้ไม่เพียงพอนะครับโอ้โหเป็นชาติต่างชาติทั้งนั้นครับนี่ครับวันนี้สุดๆครับวันนี้นี่ครับรถไม่เพียงพอเนาะนี่ครับบางคนเพิ่นกระยานกลับคืนครับวันนี้แถวยาวจริงๆครับโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อที่ทำมารับส้มครับถ้าเพ้อชอบเจอชอบใจก็ต้องขอไลฟ์ฟาแช่นะครับเพ้อเป็นแห่งเจแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย